สวัสดีคุณฟังนะครับวันนี้มีโอกาสอันดีนะครับได้กลับมาเจอกับครูจิซซี่ครั้งหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังหน่อยครับครูจิซสวัสดีค่ะก่อนเข้ารายการบอกว่าเป็นยังไงฮะอารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นไรหรือเปล่าครับไหนเล่าให้ฟังที่ชีวิตมันเป็นไรมันอากาศร้อนเมื่อเช้านี้โทรไปหาผมครับคุณฟังครับ ผมก็ยังนอนอยู่เลยนะฮะบอกว่าลืมเอากุญแจขึ้นตึกมาใช่ตึกหมายถึงอาคารที่เรามาทำงานตึกเรียนนะครับอาคารเรียนนะครับทำไมลืมได้ยังไงครับลืมเปลี่ยนกระเป๋าไงฮะเปลี่ยนกระเป๋าเพราะว่าจะไปอบรมก็เลยเอาของหนักออกพูดเรื่องอบรมล่าสุดเนี่ยครูจิซซี่มีโอกาสได้ไปอบรมนะครับก็คืออบรมปรับเหมือนเตรียมพร้อมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งเป็นการอบรม2วันผมอบรมรุ่นแรกครูจิซซี่อบรมรุ่น2นะครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าในการอบรมครั้งนี้มันมีหัวข้ออะไรบ้างจำได้ไหมเนี่ยจำได้เอาเรื่องหลักๆเนาะเรื่องหลักๆมีอยู่3-4 เรื่องที่บอกว่า 3-4 เรื่องเพราะว่ามันมีเรื่องนึงเหมือนเป็นเรื่องย่อยๆลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกก็การใช้อะไรนะการสมัคร Gmail ใช่การสร้างบัญชีตัวเองโดยใช้ Gmail อันนั้นก็โอเคใช่ไหมตลกดีตลกดีอันนี้ตลกอันนี้ตลกตลกเพราะว่าต้องมาสอนสมัครอีเมลอ้าวก็มันก็มีคนที่ยังสมัครไม่เป็นนะไม่ใช่2อ่ะเราก็เป็นผู้ช่วยวิทยากรไปเรื่องที่2เรื่องการทํา Google Classroom ใน Google Classroom นี่แหละอะไรบ้างทำยังไงใช่เรื่องที่3ครับมีรายละเอียดเยอะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการทำวิดีโอวิดีโออะไรวิดีโอเพื่อที่จะเป็นสื่อในการสอนทำผ่านอะไรทำผ่านโปรแกรม OBS OBS นี่ลืมข้าม Google Form ไปหรือเปล่าเนี่ยมีเรื่อง Google Form ไหมไม่มีนะไม่มี Google Form เหรออ๋อ Google Form ก็ต้องอยู่ตั้งแต่สมัคร Gmail แล้วไงอ๋อโอเคครับครู GC รวมกันได้ครับได้ครับก็ได้ครับมันจะเป็นเรื่องย่อยๆค่ะก็ได้ครับก็ได้ครับก็เลยบอกว่า 3-4 เรื่องอะไรอีกแล้วก็เรียน Zoom ใช่ไหมครับโปรแกรม Zoom ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาคร่าวๆ2วันนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าการที่เราจะมาเริ่มเรียนไม่ใช่ดิเตรียมพร้อมเพื่อจะมาสอนออนไลน์นะครับมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้ความคิดต่อการออนไลน์กับความคิดต่อการที่จะนำมาสู่ห้องเรียนในปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นไงบ้างงี้ดีกว่าเมื่อก่อนเราได้ใช้ไหมใช่ปะใช้ไหมหรือว่ามองมันยังไงใช้ยังไงออนไลน์เนี่ยก็ใช้ Google Form ไงอ๋อใช้ Google Form มาตั้งนานแล้วนะที่จริงอ่ะใช้เพราะว่าเป็นมินิมอลนะทำไมอ่ะพี่เอเป็นมินิมอลไงก็มันก็เป็นมันต้องใช้กระดาษใช่ประหยัดกระดาษประหยัดเวลาแล้วเราก็สามารถไปทำตรงไหนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับการที่เราจะออกข้อสอบออกเสร็จก็ต้องมาปริ้นไปก๊อปปี้ปริ้นแบบกระดาษเยอะมากนะครับเด็ก40คนก็ต้อง40ชุดใช่อันเดียวกันนี่แหละแล้วก็ต้องมีกระดาษคำตอบอีกใช่ไหมนั่นคือการใช้ที่เราบอกว่าออนไลน์จริงๆมันออนไลน์ 100% ไหมตอนนู้นก็อย่างเนาะไม่มันแอบออนไลน์แบบว่าออนไลน์ในห้องเฉยๆแต่ว่าก็มาเรียนปกติแล้วในภายภาคหน้าเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคิดว่าเต็มตัวเต็มตัวเลยเหรอไม่ต้องมาเรียนแล้วเหรอนักเรียนอ่ะก็น่าจะไม่ได้มาเรียนแบบในห้องเท่าไหร่นะคิดว่าจริงเหรอถ้ายังไม่มีวัคซีนจริงจริงใครจะมาเสี่ยงนี่มีนโยบายจากเบื้องบนมาหรือยังก็ไม่มีแต่คิดเอาเองในฐานะที่เป็นแม่อ่ะถ้ามีช่องทางให้ลูกเรียนออนไลน์ก็ให้ลูกเรียนออนไลน์ดีกว่าไปโรงเรียนไหมก็อาจจะจริงที่มันแบบบางคนเขาก็ไม่มีฐานะเนาะแต่จะบอกว่าตัวเองมีฐานะไม่ได้บอกว่าตัวเองมีแต่ว่าเราก็เมื่อกี้พูดว่าบางคนเขาไม่มีฐานะก็แสดงว่าเปรียบเทียบตัวเองว่าใช้คำใหม่ตัวเองมีฐานะใช้คำว่าความพร้อมบางครอบครัวอาจจะไม่มีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานที่บอกว่าเป็นแม่ใช่ไหมครับโรงเรียนของคุณลูกเนี่ยเขามีส่งสัญญาณอะไรมาหรือยังเรื่องการเรียนยังไงบ้างให้ลูกถ้าลูกอยู่ต่างจังหวัดให้กลับมาก่อนวันที่15มิถุนาต้องมากักตัวที่จังหวัดก่อน15มิถุนาให้ครูกรอกแบบฟอร์มเหมือนสอบถามความคิดเห็นอะไรเงี้ยว่าพร้อมไหมใช่ว่าตอนนี้ทำอะไรลูกเป็นไข้อะไรยังไงได้ข่าวว่าลูกคุดเนี่ยไม่ค่อยอยู่จังหวัดตัวเองนะครับใช่ค่ะเที่ยวตลอดนะครับกลับมาหรือยังครับเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยก็
กักตัวเหรอครับกักตัวอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับยายกับผู้สูงอายุที่บ้านใช่แล้วก็เป็นกันทั้งวันไม่ใช่คือเอางี้ในฐานะที่ไปมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับบรรยากาศที่จังหวัดที่เราไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้เข้าตัวเมืองนะถ้าไปจริงๆที่ที่อยู่อ่ะมันเป็นชนบทเนาะระวังเขาก็ระวังเขาก็มีวิธีการไปไหนอะไรก็ต้องใส่หน้ากากไปไหนมั่งอ่ะไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนมั่งมากสุดก็ไปร้านขายของแถวบ้านใช่จริงๆแล้วพูดถึงถ้าบรรยากาศชนบทถ้าเราอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยเราก็ไม่ใส่กันนะทุกวันเนี่ยใช่ไม่ใส่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ไปอ่ะเขาก็ใส่เขาเริ่มใส่แม้กระทั่งคุยกันเนี่ยเขาก็ใส่นะเขาระวังมากเลยนะนี่เราไม่ระวังเลยนะครับเรานั่งประมาณห่างกัน1เมตรแต่เราไม่มีเฟซชิลด์นะครับเพราะเรามั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับถูกแน่ใจได้ไงครับมั่นใจเพราะว่าเราอยู่กันมาหลายเดือนหลายปีถ้าเราเป็นแล้วใช่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมหรือจิตเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเท่าที่ฟังข่าวเรื่องวิจัยเขาบอกล่าสุดเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมีเชื้อทั้งที่มีเชื้อเนี่ยแต่ก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยใช่ไหมก็น่าสงสัยเหมือนกันล่าจะมีเชื้อนะ UNI นี่แหละครับ แต่เราก็มีภูมิต้านทานเนี่ยเราสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนั้นไม่รู้เราอ่ะมีภูมิต้านทานเราก็เลยไม่แสดงอาการอันนั้นไม่รู้ไม่กล้าพูดจุดนั้นไม่กล้าแตะประมาณนั้นคิดเอาเองเอาโอเคงั้นย้อนกลับมาในเรื่องของการสอนออนไลน์ไปไกลเนาะไปไกลครับแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยๆอ่ะครับเราคิดว่าจะสอนยังไงกันต่อไปครับนี่พูดตรงๆนะในส่วนตัวของพี่นะพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะสอนยังไงพี่ก็มีความหวังพอนาว่าให้นักเรียนมาเรียนเถอะคิดคือห้องที่พี่สอนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เด็กเยอะนะ40คนนะต่อห้องนะซึ่งนโยบายเขาบอกว่าห้ามเรียนเกิน20คนใช่ไม่ให้เกิน20อาจจะสลับกันอย่างเงี้ยนะครับงั้นก็แสดงว่าถ้านโยบายจะบอกว่านโยบายยังไงนโยถ้าจะบอกว่านโยบายของกระทรวงมันก็เอามาใช้ทั้งหมดในอาชีวศึกษาเราก็ไม่ได้ด้วยซ้ำก็ต้องรอดูนโยบายย่อยของอาชีวศึกษาจะเป็นไปได้ไหมว่าเหมือนเราเคยคุยกันนะครับที่ว่าเรียน20คนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า20คนมาเรียนในขณะที่กำลังเรียนแล้วก็คือไปคุยมาแล้วว่าถ้าสมมติกับใครครับกับผู้เข้าอบรมเมื่อวานนี้ว่าจะทำแบบนี้ดีไหมเขาบอกว่าเอ้าอีก20คนนี้ต้องเรียนวิชาต่อไปนะจะทิ้งไว้ไหนจะทิ้งไว้ในวิไลหรอมันก็เหมือนเดิมไหมที่เอาเด็กมารวมตัวกันในวิไลไม่ใช่สิหมายความว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้20คนนี้มาเรียนทุกวิชาอีก20คนนั้นอยู่บ้านสัปดาห์ต่อไปหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยสลับกันอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่า20คนนี้อยู่ในห้องอีก20คนอยู่นอกห้องไม่ใช่นะอันนั้นคือรวมตัว 100% ใช่ไหมกระจุกอยู่นี่ 100% คือเราต้องหารลงครึ่งนึงอ่ะถ้าจะเป็นอย่างนั้นครูทั้งวิไลต้องมาคุยกันนะว่าจะต้องเอาแนวนี้เหมือนกันจริงไหมอย่างน้อยการที่เราได้เริ่มมองเห็นภาพการเรียนออนไลน์บ้างเนี่ยมันน่าจะจุดประกายอันแบบเหมือนจุดไฟครับจุดไฟกับฟางที่มันชุ่มๆน้ำอะครับได้บ้างก็ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ติดเลยจุดไม่ติดในความคิดตัวเองนะถ้าเราไม่ลองทำอะเขาก็ไม่เห็นหรอกบางอย่างนะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมครูเราเนี่ยมีเยอะมากจะให้หลายเจนด้วยมีทั้งรุ่นเราเจนอะไรวะเนี่ยเจน Y จำไม่ได้รู้แต่พวกบูมเมอร์โอเคบูมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับกูไม่ใช่แซดอะแซดน่าจะรุ่นน้องเราอะก็บางอย่างถ้าจะทำอะไรเงี้ยมันต้องทำเป็นระบบใช่มันต้องมีพูดลงมานโยบายว่าเอ้ยเรียนเท่านี้อยู่บ้านเท่านี้ออนไลน์เท่านี้ในคลาสเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าวิไลเราเนี่ยอย่าบอกวิไลไหนนะครับ วิไลแถวเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่เท่าที่มองมาตั้งนานแล้วช้าทุกสิ่งใช่ไหมครับคิดเยอะหรืออ่ะหมายความว่าไงคิดเยอะแกพูดอย่างนี้แกหมายความว่าไงพูดมาเลยดีกว่าอ่ะเราคิดไวทำไวไงแต่ว่าเขาอาจจะแบบคิดเยอะซับซ้อนความเจนเราเนี่ยเราอายุประมาณไม่ถึง
ไม่ถึง30นะครับเราได้นี่เกือบสวนนั่นนี่ประมาณว่าอายุแบบกลางๆคนใช่ไหมครับเราจะอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอยากเอ้ยทำสักทีทำสักทีเราเป็นคนรอเราอยากจะทำตามแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีในกรณีที่คนที่เขาเป็นครูผู้ใหญ่หรือเป็นผู้บริหารเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเขาอะไรนะเมื่อกี้คิดเยอะคิดเยอะอายุเยอะแล้วคิดก็เยอะเนี่ยซึ่งมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าไปแล้วเราจะทำไงต่อไปอะในความเป็นเราเนี่ยมันจิตบอกคือเราทำเลยพอเราทำปุ๊บแล้วมันดีเขาก็จะแบบว่า follow เรามาเรื่อยๆเรื่อยๆแกเป็นใครทำไมเขาต้อง follow แกเอ้าก็ถ้ามันดีไงทุกอย่างที่มันดีคิดเหรอว่าคนไม่อยากทำตามไหมจริง แต่ถ้าเราทำไปแล้วเราเกิดผิดพลาดทีเนี้ยเขาก็จะแบบเห็นไงเห็นไหมบอกก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบ everyone makes mistake รู้นะฟังนะบอกให้นั่นแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยจากที่เราไปอบรมกันมาคนละ2วันบรรยากาศในการอบรมเป็นยังไงบ้างคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมองภาพเห็นเนี่ยมันลางๆไหมหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยเจือจางไปเลยค่ะจางไปเลยเพราะว่าไม่รู้นะรุ่นจีจะมีอีกเจนหนึ่งที่เข้าอบรมส่วนใหญ่คือบูมเมอร์ครับใช่ค่ะเหรอก็ไม่เชิงว่าส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็จะเป็นน้องๆเลยน้องๆที่ต้องคอยฟังว่าผู้ใหญ่ว่ายังไงจะไม่ค่อยกล้าหาญปราดเปรียวเราเราก็ไม่ได้กล้านะเราไม่ค่อยปะทะใครนะเราอยู่ไกลจริงๆแล้ววัยรุ่นที่พี่เออบรมประมาณไหนวัยรุ่นก็เยอะคนแก่เหรอก็นึกไม่ออกคนแก่น่าจะน้อยกว่าอาจจะประมาณ 20% คิดว่านะเพราะว่ารุ่นแรกเขายังไม่คนที่มีอายุเขายังไม่ลงกันเยอะสังเกตไหมให้ยังน้องไปก่อนแล้วก็มันก็เริ่มวุ่นวายตั้งแต่สมัคร Gmail อะครับเอางี้ดีกว่า สมัครยังไงเดี๋ยวนะพี่ไม่ได้พูดว่าคนแก่นะหลายรุ่นซึ่งเขาบอกว่าก่อนลมใช่ไหมเขาบอกว่าให้เตรียมมานะ Gmail เขาก็ส่งมาทางไลน์ใช่ไหมแต่พอมาถึงวันจริงก็ยังมาพาสมัคร Gmailซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบใช่เหรออะไรเงี้ยอยู่เดี๋ยวนะพี่รุ่นพี่นี่น่าจะมีบูมเมอร์เยอะกว่ารุ่นจีทั้งงั้นเพราะพกจิตก็ข้ามตรงนี้ไปเลยจริงว่าก็ไม่เชิงว่าพาไปสมัครตัดก็ให้แต่ละคนสมัครเมลใหม่แค่นั้นรุ่นพี่นี่คือเข้าตรงนี้นะครับหรือว่ามันเป็นรุ่นแรกเขาก็เลยพยายามจะให้ลองหมายถึงไงเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าทุกคนจะมีหรือเปล่าก็เลยแต่ว่ามันก็ไม่มีจริงๆไงก็ยังมีความมึนงงกันอยู่กว่าจะข้ามไปเรื่อง Gmail เนี่ยการสมัคร Gmail เนี่ยใช้เวลานานมากประมาณครึ่งวันอ่ะพี่เขามี ID แผ่นกันได้ยังไง พี่ก็ไม่มั่นใจหรือว่าเขา ID แผ่นนี่คือสิ่งที่เราไปติ๊กทำออนไลน์ว่าเราจะทำนู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็มีแนบหลักฐานว่าเราจะพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาแนบหลักฐานเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมก็จะใช้ในก๊อปลิงก์ปลอมๆใน Google Drive ความเป็นจริงแล้วคือเราต้องเอาเอกสารแนบใส่ไว้ในอัปโหลดใน Google Drive แต่ผมก็ก๊อปลิงก์ปลอมๆมาใส่แล้วก็ไม่ได้แนบอะไรใส่เลยจริงเหรอร้ายมากค่ะจริงแล้วก็บอกชาวบ้านไปทั่วเลยนั่นแหละที่เอาของจริงนั่นแหละคราวนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอู้ทำไมนานขนาดนี้วะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราอาจจะมี Gmail อยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่เนื่องจากว่าวิทยากรว่าอยากจะให้สมัครใหม่เพื่อที่จะรองรับกับ Google Classroom ที่จะให้เรียนต่อไปอ่ะข้ามมาที่ Google Classroom เป็นไงบ้างสนุกอันเนี้ยดีเลยชอบไงคิดไปไกลแล้วต่อไปก็จะไม่มีเอกสารบนโต๊ะห้ามมีบอกตัวเองไงห้ามมีเคยใช้ไหมไม่ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมใช่พี่เคยลองใช้ครั้งหนึ่งกับเด็กปวช.1มันดีไหมพี่คิดว่ามันจะดีพี่ก็พยายามแต่พี่ไม่ได้สร้างหลายยูนิตหรอกสร้างยูนิตเดียวก่อนเพื่อทดลองคราวนี้พี่ก็แนบลิงก์แนบนู่นนี่นั่นลงไปอาการเป็นว่าเด็กส่งงานไม่ถูกเพราะเด็กเขายังไม่ได้รู้หรอบางคนน่ะ
โรงเรียนเก่าอาจจะเคยใช้ก็สบายแต่บางคนก็ไปส่งงานตรงนี้ตรงหน้าด้านหน้าเหมือนหน้าบ้านอ่ะแทนที่จะเข้าไปในห้องที่ต้องส่งงานอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเอาส่งไปที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยโอเคยกเลิกพี่ก็เลยให้ไปส่งงานผ่านอีกกันนึงเป็นกระดานออนไลน์อีกกันนึงแพดเล็ตซึ่งก็ง่ายกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้โหลดช้าเพราะว่ามันทุกคนจะเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ดีกว่าง่ายกว่าก็นั่นแหละแต่ว่าเป็นครู IT นะเนี่ยแต่ว่าก็ถ้ามันจะต้องใช้จริงๆมันก็ต้องขนาดครูอ่ะครูที่ไปอบรมครูที่ไปใช้เองยังงงเลยนะพี่ก็ยังงงอยู่ก็งงอยู่พี่ก็ไม่ใช่ว่าเคยใช้ไม่ใช่ว่าใช้แบบว่าเก่งอยู่แล้วชำนาญคือตอนเราใช้คือเราลองใช้เราอยากจะเอามาใช้แต่พอมันไปไม่ไหวก็ถอยกลับแล้วนักเรียนเราล่ะยิ่งจะสับสนอลหม่านไปสอนออนไลน์นะครูก็ยังงงๆอยู่เลยนักเรียนเรายิ่งแล้วใหญ่เราเป็นลีดเดอร์เพราะว่าห้องนึงอ่ะมันมีครู2คนก็มีใครอ้าวก็เขาบอกว่าให้เพิ่มครูได้ไม่เกินกี่คนน่ะอ๋อใน Google Classroom ถ้าเกิดเข้าไปห้องนี้ครู A สอนเข้าอีกห้องนึงครู A ครู G สอนห้องไหนกันแน่วะอะไรงงงงใช่มันอาจจะต้องค่อยๆแบบว่ามันอารมณ์นอกจากจะเป็นการสอนวิชาชีพตัวเองแล้วอ่ะมันจะเป็นการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เคยสอนไหมวิชาสมัยก่อนจะมีภาษาอังกฤษเน็ตมีแล้วเราก็จะพาขนเด็กนักเรียนไปใช้ห้องไอ้อะไรนะที่เป็นห้องสมุดเอ้ยห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นว่าสรุปแล้วเรามาสอนภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ตที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เน็ตนู่นนี่นั่นออนไลน์หรือเรามาสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เรียนกันแน่แนวเป็นอารมณ์นั้นอ่ะแล้วมันเหนื่อยมากเลยเคยใช่ไหมครับเคยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับอันนี้เหมือนพูดกันเนี้ยคุยกันเนี้ยมันเหมือนมองเห็นแต่ปัญหาจี๊ดมองเห็นอะไรบ้างมองเห็นอะไรมองเห็นว่าก็ลองทำดูเป็นโอกาสใช่ไหมครับใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องหาวิธีเหมือนพี่เอว่าแพดเล็ตอ่ะพอแพดเล็ตแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกใช้ไงก็ให้พยายามคือบางทีแพลตฟอร์มที่มันเหมาะสมกับห้องเรากับเด็กเราแต่ละสาขาอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปเยอะๆว่าเอ๊ะมันใช้นู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเด็กช่างมันยังทำไลน์ทำเมสเซนเจอร์ไม่เป็นเลยบางคนอะ อัดในไลน์อัดเสียงในไลน์อัดเสียงในเมสเซนเจอร์แล้วส่งมาเลยยังทำไม่เป็นเลยอะพี่เคยให้นักเรียนอัดคลิปลง YouTube เหมือนกันบางคนก็ทำไม่เป็นเราก็พยายามค่อยเรียนรู้แหละเราก็เป็นครูที่ใจเย็นมากนะเราก็เอ้ยกดปุ่มนี้บางคนไม่มีชแนลเลยอะใช่เหมือนเขาพื้นฐานส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เป็น Android เนาะเขาก็จะมีน่าจะสมัครมาตั้งแต่จากร้านอะคิดว่านะก็จะมีอีเมลอะไรเรียบร้อยแต่พอไปใน YouTube อะบอกเอ้ยกดตรงนี้นะอัปโหลดคลิปอะไรเงี้ยเข้าไปก็ยังไม่มีอะไรคือแม้แต่ชแนลก็ยังไม่มีเลยพี่ก็เลยก็ยังไม่รู้กดตรงนี้แล้วกันอะไรเงี้ยถ้ากดจะอัปโหลดคลิปก็กดตรงนี้ก็จะเห็นคลิปเราหรือถ้าจะอัดจาก YouTube เลยอย่างเงี้ยก็กดตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่พยายามสอนเขาใจเย็นเนาะใจเย็นแต่ว่าวันนั้นที่เห็นพี่เอสอนเด็กอยู่ในห้องอ่ะเด็กช่างที่มันแบบไม่ได้สักทีอะไรแล้วพี่เป็นไงใจเย็นน่ะใจเย็นมากมันตีไปทำที่บ้านไปตอนไหนว่าจำไม่ได้พี่เอบอกว่าให้มันทำอะไรนี่แหละพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ส่งเลยเนี่ยเอ้าแบบในความที่เป็นแบบเราอยากจะให้เรามองเห็นว่าเรื่องของออนไลน์เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆพี่คิดว่ามันมีความสำคัญในอนาคตพี่ก็อยากจะแบบให้นักเรียนได้ลองใช้ถึงแม้จะเป็นเรื่องโง่ๆอย่าง YouTube คืออนาคตเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้พี่ก็พยายามพูดไงใช่พวกแกอาจจะไปแบบหาหน่อไม้เลี้ยงกงเลี้ยงไก่หรืออะไรเงี้ยทำไก่ชนทำช่องไก่แล้วมีเงินมีทองอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไงซึ่งก็เห็นเด็กเรียนทำอยู่ที่มีช่องของตัวเองแล้วก็ไปทำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันเป็นความชอบนะพี่ใช่ก็เลยเราก็เลยอยากพยายามว่าอ่ะลองมอบเขาเรียกมอบแม่มันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยแนะนำช่องทางบางช่องทางให้เขาที่เขาอาจจะไม่เคยเงี้ยในอนาคตเขาจะใช้หรือไม่ใช่เรื่องของเขานั่นเองแล้วมีเรื่องอะไรอีกครับที่เอาที่ไป
อะไรนะท็อปปิกที่ไปอบรม OBS OBS เป็นไงบ้าง OBS ยากแล้วก็ต้องพร้อมครัวต้องพร้อมพร้อมในเครื่องมืออย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไฟสตูดิโอนะครับเพื่อที่จะให้เราออกมาหน้าใสปิ้งไม่กิ้งอะไรเงี้ยกล้องเงี้ยค่ะรวมๆแล้วที่ต้องเตรียมก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจำเป็นไหมเนี่ยก็อาจจะจำเป็นนะในอนาคตน่ะบางทีเราก็เริ่มเล็กๆน้อยๆก่อนปะก็ใช่ไงก็ยากไปแต่ว่ามันก็ดีก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับที่เล็กน้อยของเราใช่ไหมครับลงทุนแล้วเหรอครับพี่เอรู้ไหมว่า OBS เนี่ยมันแบบมันต้องเตรียมหลายอย่างมากกว่าเครื่องมืออ่ะเตรียมคลิปเตรียมรูปเตรียม PowerPoint เตรียมทุกอย่างหลายอย่างมากครูที่ชอบเน้นแบบว่าอันนี้ก็เอาเยอะๆเยอะๆนะครับจริงๆแล้ว OBS เนี่ยพี่ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วพี่ก็พอได้ยินว่ามีอบรมอย่างเงี้ยแล้วเห็นคำว่า OBS พี่ก็เอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นในความที่ว่าเราอยากเข้าไปนั่งเรียนจริงๆเพื่อที่จะแบบคือเวลาเราศึกษาจาก YouTube เนี่ยเราก็ทำตามแต่แบบมันทำตามได้ไม่เหมือนในคลิปที่เขาบอกมาคือบางทีเหมือนเรามีปัญหาเราดูหน้าเราเนี่ยแต่ถ้าเหมือนเราให้เขาให้ในโปรแกรมมันเห็นหน้าเราใช่ไหมเวลาเราพูดเงี้ยแล้วอ้าวทำไมไม่เห็นหน้าวะอย่างอื่นมันบังหมดเลยอ่ะแล้วก็ยังทำไม่ได้จนถึงตอนนั้นแต่พอมาอบรมครั้งนี้ก็แบบก็มีพี่ผู้ช่วยวิทยากรต่างๆใช่ไหมเขาก็มาช่วยก็ถามเขาแหละที่เราอยากรู้ที่เราแบบติดปัญหาแล้วก็พี่ครับหน้าผมไปไหน อะไรเงี้ยเขาก็มาบอกว่าก็แค่คลิกตรงนี้คลิกง่ายๆแบบง่ายๆโง่กูโง่มากเลยอะไรเงี้ยซีนนี่เหรอไม่เห็นหน้าตัวเองแบบว่าอยู่ซีนตรงใช่พี่ทำไม่เป็นไงพี่ไม่รู้ว่ามันต้องขยับขึ้นมาอันที่หนึ่งเพื่อมันเหมือนเป็นเลเยอร์ใช่ไหมให้ซีนหนึ่งมันอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นหน้าตัวเองแล้วซีนอื่นก็อยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยแค่นั้นอ่ะพี่ก็ทำไม่เป็นจริงๆไม่ได้ทำเลยอ่ะเอาเหรอทำอะไรบ้างได้นั่งฟังเฉยๆอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันไม่ทันเวลาใช่นั่นแหละเร็วมากตอนเร็วมากจริงๆพี่เคยทำมาคือไลฟ์ออก YouTube แล้วก็ไลฟ์ออก Facebook แต่ว่ามานี่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเต็มที่ก็คือให้แทรกนู่นแทรกนี่ซึ่งเร็วเกินไปแทรกโลโก้แทรกนู่นนี่อะไรเงี้ยขอแกอบรมเฉพาะ OBS เลยใช่พี่คิดว่าสำคัญนะสำคัญมากเลยเพราะว่ามันเฉพาะ YouTube เลยบางทีถ้าเราจะเปรียบเทียบกันนะOBSสอนผ่าน OBS แล้วก็ไลฟ์ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการสอนผ่าน Zoom อย่างเงี้ยมันเหมือนจะเป็นคนละกรณีกัน Zoom อาจจะต้องมีคนมาแล้วก็เราก็สอนไปแต่บางที OBS เนี่ยเราเป็นการเตรียมไว้แล้วก็น่าจะเหมือนการประชุมไหมรวมกลุ่มถึงแม้ว่ามันจะสามารถแชร์สกรีนหรืออะไรเงี้ยได้มันก็คือคุณสมบัติมันบวกวีกมัน เราปิดเสียงสิคือมันแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันใช่ไหมจุดเด่นไม่เหมือนกันใช่แต่ประเด็นคือว่าเราไปเน้นซูมนานกันนะนานไหมไม่นานของพงศิษย์ก็ไม่นานอะไรก็ไม่นานอบรมเท่ากันไม่ได้สองวันมันนานตรงเข้าห้องเรียนแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ไปให้คะแนนนานตรงนั้นแหละคือครูงงไงตรง Google Classroom ใช่ไหมใช่ตอนที่พี่อบรมเขาก็ไปเรื่อยสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยทันบ้างไม่ทันบ้างแต่พี่ไม่ทันตรงที่ไปดูคะแนนสติพี่ไปไหนไม่รู้หรืออาจจะคอยดูคนข้างๆอยู่ก็ได้เออนั่นแหละคือนั่นแหละก็นั่นแหละเขางงกันตรงนั้นแหละคือพอให้เราเป็นครูเพื่อนเป็นนักเรียนเออแต่ละคนก็งงว่าอะไรยังไงต้องเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นสงสัยเป็นเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยเวลามันน้อยด้วยนะใช่ขนาดเราจะไอทีขนาดนี้นะแล้วไม่ต้องสืบว่าพี่คิดว่าหนูงงเหรอหนูไม่ได้งงนะหนูเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้วยจริงวะจริงได้กิตติบัตรไหมฮะได้ไม่ได้เอาเขาไม่ได้สอบทำกิตติบัตรผ่าน Google Form กิตติบัตรมันเป็นอะไรไม่รู้แบบมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมีใครขึ้นไหมไม่มีอ้าวรอบที่แล้วขึ้นนะใช่ไงก็เลยเดี๋ยวติดต่อวิทยากรหลักก่อนแสดงว่าเขาไม่ได้สอนเขาได้สอนที่ว่าอยากจะทำให้มีกิตติบัตรไหมไม่แต่ว่าจิตไปศึกษาเรียบร้อยแล้วเพิ่มแอดออนอะไรเงี้ยทำได้ใช่ไหมแต่ยังทำไม่ได้นี่ไงเขายังไม่ลองทำวันนี้ตั้งใจจะมาทำเลยนะนี่เรื่องจริงGoogle Form ใช่ไหมครับใช่คือเวลาการใช้ Google Form นะครับบางทีถ้าเรามีคนที่ร่วมอบรมเยอะ
แล้วก็เราจะมาคอยพิมพ์เอกสารเอ้ยพิมพ์ใบกิตติบัตรให้เราขี้เกียจซึ่งเราก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่มันก็มีฟังก์ชันที่สามารถให้ เข้าไปเหมือนทำข้อสอบใช่ไหมครับทำเหมือนทดสอบหลังอบรมอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังด้วยเล่าว่าอะไรเล่าดิเนี้ยพอดแคสต์ว่าทำยังไงพี่ไม่เคยลองเลยแต่พี่เห็นที่มันมีไปเจอแอดออนแล้ว มันจะมีที่พี่อยากรู้คือตัว Google Form นะครับแต่พี่ก็ศึกษามาเองอยู่แล้วแหละแต่พี่อยากไปถามอีกทีนึงเฉยถามผู้รู้เลิศไม่ได้เลิศอันนี้คือพูดว่าอยากรู้ว่ามันจะมีตรงไหนพี่ก็เซิร์ช Google นี่แหละทำอะไรได้แล้วก็ถึง Google ก็พยายามหาแต่ว่าก็ลองแล้วแต่ว่าลองหาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใช้จริงๆเวลาใช้ในห้องเรียนเนี่ยถ้าจะไปจับเวลาแล้วก็ตัดไปเลยเงี้ยนักเรียนตายใช่เหมือนเวลาสอบเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงก็ทำนะตัดเลยใจร้ายปิดไปเลยใช่ไหมปิดระบบเลยใช่ไหมใช่ใจร้ายเป็นการเทสก่อนไงว่าเนี่ยคือถ้าเหมือนเวลาคือจะเป็นอย่างเงี้ยพอเอาจริงก็ครูจี๊ดใจร้ายจริงค่ะเรื่องจริงแต่พี่ก็จะแบบเฮ้ยเสร็จหรือยังจะปิดแล้วนะขู่ไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นเองไม่เล็กนะหมดแล้วเรื่องซูมเมื่อกี้ซูมพูดยังก็เนี่ยไงพูดไปแล้วพูดไปแล้ว OBS ก็พูดไปแล้วเหลืออะไรอีกอะ YouTube ทำไมอะเอาอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube เฉยๆอ่าฮะแต่อันนี้ก็เขาอัปโหลดวิดีโอจากซูมที่อัดไว้ลง YouTube หรอไม่คลิปวิดีโออะไรก็ได้ที่เราอัดจาก OBS นี่แหละเอาขึ้น YouTube ขอให้เรามีคลิปวิดีโอแล้วเราสามารถอัดหมายความว่าตอนแรกนี่ให้อัดผ่าน OBS ก่อนใช่โหแสดงว่าก็ได้เรียนเยอะนะเนี่ยของพี่พูดผ่านๆแต่ยังไม่ได้อัดเลยไงก็คือเล่าแค่เล่า OBS ให้ฟังแล้วก็ทำให้ดูเป็นอย่างนี้ทำให้ดูเล่าภาพรวมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูจะต้องมีอันนี้อันนี้ในการสอนแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วพอเราได้วิดีโอนี้แล้วปุ๊บเราก็สามารถเอาอัปโหลดขึ้น YouTube ได้ก็เลยพาผู้อบรมทำ YouTube ช่องของตัวเองได้หรือยังก็ได้กันหมดพี่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยพี่เพิ่งค้นพบสิ่งใหม่ใน YouTube ในการทำโลโก้ตัวเองให้มันขึ้นอยู่ในวิดีโอตลอดเวลาโดยไม่ต้องตัดต่อใส่มันนะเองพี่เพิ่งไปเจอมายังไงพี่แบบตื่นเต้นเฮ้ยทำไมกูโง่ตั้งนานวะเห็นคือพี่เห็นช่องอื่นเขามีเอ๊ะแบบทำไมมีโลโก้ตลอดวะหรือว่าแสดงว่าเขาต้องเอาโลโก้แทรกตลอดเวลาเลยหรือวะถ้าเราไปเอาไปแทรกตลอดเวลาแล้วก็คงจะได้ใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่เคยทำไงเราบังเอิญก็เลยเข้าไปตั้งค่าตัวอย่างพี่สร้างอีกช่องนึงจะลงแบบมิวคัฟเวอร์ตัวเองอะไรเงี้ยเพลงคัฟเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยไปเห็นก็เลยลองดูมันคืออะไรก็เลยออกแทรกใส่เฮ้ยเท่มีโลโก้ด้วยต้องสอนจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะก็ไม่มีแล้วละมั้งนะครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยง่ายๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วอ่ะ2 วัน เหรอหลายวัน3 วันโอเคครับยังไงคุณผู้ฟังครับฝากติดตามพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ